การชุมนุมของชาวจังหวัดชลบุรีเพื่อเรียกร้องให้นายภัคธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งหรือย้ายออกนอกพื้นที่เนื่องจากว่าพวกเขานี้ไม่พอใจการบริหารจัดการพิธีวางดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระเมรุมาตรจำลองศาลากลางจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพบว่าในการชุมนุมนั้นมีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่3พบว่าบางอำเภอเช่นศรีราชาบางพระมีการแจกใบปลิวเชิญชวนให้มารวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา17นาฬิกาเพื่อขับไล่นายภัคธรจนกว่าจะออกไปโดยมีทหารตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนควบคุมสถานการณ์ต่อมาครับมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรายหนึ่งได้ประกาศให้ประชาชนที่ยืนรวมตัวกันอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีออกนอกพื้นที่ไม่เช่นนั้นจะมีการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี58มาดำเนินคดีซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแหละครับต่างส่งเสียงโห่ร้องแสดงความไม่พอใจแล้วก็ยืนยันออกมาว่าจะขอปักหลักอยู่ที่นี่จนกระทั่งมีการเริ่มที่จะเคลียร์ร้านค้าออกจากพื้นที่เหลือแต่ผู้ชุมนุมนะครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงมวลชนเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงมีการตั้งแถวกันอีกครั้งหนึ่งมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนที่จะประกาศรวมตัวกันอีกครั้งในวันนี้จึงแยกย้ายกันกลับไปเมื่อเวลาประมาณ20:30 น.คืนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่คอยดูแลสถานที่หน้าศาลากลางจังหวัดอยู่ครับค่ะรายงานข่าวนะคะแจ้งว่าหลังจากที่นายชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยมีนายรพีผ่องบุพกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพราะว่านายรพีเดินทางมายังจังหวัดชลบุรีโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธีมาสอบถามรายละเอียดการจัดงานค่ะทั้งนี้ท่าทีของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่พบว่าจะมีท่าทีในการดำเนินการใดๆกับนายภัคธรโดยสอดคล้องกับที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าเห็นว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นความเข้าใจผิดกันค่ะ